ันอยากรู้นะว่าจะพากันไปไหนก็จะใช้งานอะไรดาวอีกอ่ะนี่เวลาเลิกงานแล้วนะดาวไม่ต้องสนใจหรอกดาวรีบบอกมาก็เลยไม่ได้บอกเขาว่าดาวจะไปไหนเขาก็คงร้อนใจที่ไม่รู้แหละพี่ต้นเขาไม่ได้เป็นอะไรกับดาวนะพี่ต้นได้มารู้ทุกฝีก้าวว่าดาวจะต้องไปไหนอ่ะปิดเครื่องไปเลยดาวไม่ต้องสนใจแต่ว่าพี่ต้นดาวไอ้นี่มันบ้าอำนาจไม่ต้องสนใจดาวปิดเครื่องไปเลยเธอกล้าปิดเครื่องใส่ฉันเหรอดาวบันดาลทำอะไรกับแถวนี้เนี่ยพี่ดาหมอบอกว่ามะเร็งของพี่เนี่ยมันลุกลามมากแล้วนะพี่ถึงได้ปวดกระดูกปวดตัวทรมานอยู่แบบนี้พี่ต้องรักษามันอย่างจริงจังแล้วนะมันรีหลอบเดิมแล้ววะจะรักษาแต่ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนวันนี้ด็อกเตอร์ท่านจะกลับจากสัมมนาท่านจะบอกเรื่องนี้กับท่านท่านจะต้องช่วยเราพี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำงานตอบแทนท่านฉันจะใช้ชีวิตของฉันทั้งชีวิตตอบแทนบุญคุณกับท่านถ้าท่านช่วยพวกเราแกจะไหวเหรอวะนางดวงฮะแล้วทำไมแกจะต้องมาลำบากเพราะฉันรักษาไปนะก็ใช่ว่าจะหายก็ปล่อยให้มันตายตายไปซะให้มันหมดเวรหมดกรรมไปซะก็หมดเรื่องพี่ดาพี่พูดอย่างนั้นได้ยังไงพี่จะให้ฉันอยู่เฉยๆเห็นพี่ตายไปต่อหน้าต่อตาฉันอย่างนั้นเหรอเรามีกันแค่สองคนพี่น้องเท่านั้นนะพี่แล้วดาวล่ะจ๊ะเราไม่ได้มีกันสามคนหรอกเหรอต้นน้าบอกแล้วไงว่าให้แม่ยายพาน้องมาที่นี่แต่น้องเลิกทำเหมือนดาวเป็นคนอื่นได้แล้วดาวเป็นลูกแม่สุดานะจ๊ะแม่เป็นถึงขนาดนี้แล้วแม่ไม่บอกดาวเลยดาวเป็นลูกแม่นะจ๊ะแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกไอ้ต้นหนึ่งมันก็พูดชอบพูดอะไรเกินจริงไปอย่างนั้นเองอะมาถึงขั้นนี้แล้วยังจะปิดดาวอีกเหรอครับดาวก็มีสิทธิ์จะรู้ความจริงนะครับว่าประดาเป็นอะไรอะแม่เป็นอะไรหรอกพี่ต้นI'm sorry.
ม่เป็นอะไรพี่ต้นพี่ต้นบอกน้องมาสิว่าแม่เป็นอะไรต้องอย่าบอกน้องนะแม่เป็นอะไรพี่ต้นบอกมาสิว่าแม่เป็นอะไรดาเป็นมะเร็งปอดรู้มา3เดือนแล้วดาวมองจักรวาลเธอไปทำอะไรที่นั่นคุณหมายถึงที่ไหนเหรอคะนี่เธออย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะดูสภาพเธอตอนนี้สิฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นเด็กใจแตกแบบเนี้ยจะให้ฉันพูดชัดๆใช่ไหมฮะได้ฉันเห็นเธอกับนายต้นขับรถไปโรงแรมด้วยกันหนูเธอสัญญากับฉันว่าไงยากับฉันว่ายังไงเธอบอกว่าจะรักษาเกียรติของเทพบริลักษณ์ในฐานะคู่มั่นในปุ๊กที่เธอพูดไปเนี่ยเธอไม่ใส่ใจเลยใช่ไหมหนูทำไมเธอถึงทำตัวแบบนี้เธอคิดบ้างไหมว่าจะมีใครผิดหวังในตัวเธอตอบฉันไม่สิดาวตอบฉันไม่สิเธอคิดบ้างไหมจะมีใครเสียใจกับเธอตอบฉันมาสิดาว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 ว่าฉันจะ